โอ้โหเมนูเยอะขนาดนี้ผมจะเลือกอะไรถูกครับเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน The Snow Cap บิงซูนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านบิงซูที่มีหลากหลายหน้ามากๆนะครับและวันนี้ถ้าเกิดแบบรักสุขภาพอย่างพวกเราจะต้องเลือกงาดำบิงซูสวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจสามเมนูนี้ขอย้ำกันหน่อยว่ามีชื่ออะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยอันนี้ก็อินจอมีบิงซูอินจอมีบิงซูครับถ้าพูดง่ายๆก็เป็นถั่วเหลืองเกาหลีครับอันนี้เรานำเข้าเมนูนี้อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงสตรอเบอรี่บิงซูนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นยอดนิยมใช่ครับอีกหนึ่งเมนูคือเป็นเมนูพิเศษมากงาดำบิงซูครับนี่แหละเอาล่ะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับผมขออนุญาตคุณเจนะครับผมว่ารสชาติเป็นไงเริ่มจากเมนูนี้ก่อนได้ครับมันมีความละเอียดของเป็ดน้ำแข็งน้ำแข็งใช่ครับอย่างมากเลยแล้วก็มีความหอมของถั่วมากครับอีกหนึ่งเมนูขอชิมอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ขายดีมากสำหรับเมนูนี้มากครับใช่ครับและอีกหนึ่งเมนูวันนี้เลยนะฮะที่ขอนำเสนอเลยนะฮะเป็นงาดำบิงซูนะฮะอร่อยมากนะครับเมนูนี้หอมมากคุณเจเราจะได้กลิ่นของงาดำเป็นพิเศษครับผมอยากจะรู้แล้วครับว่าในเรื่องของเคล็ดลับโดยเฉพาะในถ้วยนี้มีเคล็ดลับยังไงกันบ้างคุณเจอ๋อเราก็ใช้น้ำแข็งเนี่ยเกรดละเอียดใช่ไหมครับที่คุณเต้กินเนี่ยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็ใช้เกรด A หมดเลยครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่ในครัวเหมือนกันว่าโดยเฉพาะงาดำนี่คือใช้เป็นงาดำของข้าวทองถูกต้องครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีความหอมมากครับเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณเจฝากร้านนี้หน่อยสำหรับผู้ชมครับครับ The Snow Cap บิงซูสาขาสาธุ19หรือนราธิวาส24นะครับครับก็ซอยอยู่หลังเซ็นทรัลพระราม3นะครับก็มาไม่ยากนะครับของอร่อยสดสะอาดแบบนี้วันนี้เรามีกิฟต์เซตให้กับคุณเจและก็ทางร้านด้วยครับและในสัปดาห์หน้าครับผู้ชมครับห้ามพลาดเลยแล้วกันนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองนะครับ